มาร่วมงานไหมอะไรค่ะก็มาร่วมส่งพี่ชายคนหนึ่งที่น่ารักนะคะน่ารักในวงการเลยคือต้องบอกว่าเชียร์เองอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานแบบเล่นละครคู่กันแบบอยู่ในงานระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนอื่นๆแต่ว่าคือเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทุกครั้งที่เจออ่ะแบบเนี่ยความน่ารักของเขาคือเราไม่ได้ทำงานด้วยกันยาวแต่เจอแล้วมันเหมือนแบบมันสนิทใจอ่ะมันสนิทใจเขาก็กันเองเราก็กันเองมันเหมือนแบบมันมีความผูกพันแบบลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้พอแบบเขาไปเราตกใจเหมือนกันเพราะว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วในช่วงถ้าย้อนไปในช่วงที่พอจะเริ่มทราบข่าวกันนะคะคือช่วงนั้นจริงๆเชียร์ก็ผ่าตัดเข่าแล้วก็โรงพยาบาลที่พี่อ๋อมตอนในช่วงนั้นที่ยังไม่ได้เป็นข่าวนะคะก็อยู่ที่เดียวกันเราแอบแบบได้ยินข่าวตั้งแต่ตอนนั้นเราก็ยังรู้สึกโอ้คือเชียร์ก็ผ่าตัดเข่าตอนนั้นก็เรื่องใหญ่ของตัวเองเหมือนกันแล้วก็มารู้ว่าพี่อ๋อมก็อยู่แบบในสภาวะที่แบบน่าตกใจกับภาวะโลกของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาใจช่วยมาตลอดเลยจนแบบก่อนหน้านี้ยังเคยติดต่อเขาไปรายการอยู่เลยค่ะไปรายการด้วยกันแล้วพี่เขาก็ยังบอกว่าเออขอโทษนะอาจจะยังไม่ได้พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็บอกว่าขอบคุณมากเลยที่นึกถึงเราก็ยังรู้สึกว่าเออแบบเหมือนไม่เป็นไรเลยแบบทำงานไม่ทำงานไม่เป็นไรแต่ว่าให้พี่หายแล้วกันให้เออเดี๋ยวไว้ดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นน่ะเรายังได้ยินข่าวอยู่เลยว่าพี่เขาดีขึ้นในช่วงหนึ่งอะค่ะวันนี้มาแบบรู้ว่าแบบเนี่ยจากไปก็ใจหายเหมือนกันเราเองก็คือได้เจอกันตามงานช่องด้วยไหมใช่ๆได้เจอกันตามงานของช่องค่ะแล้วคือพี่อ๋อมเขาจะเป็นคนหนึ่งที่แฟนคลับเขาเยอะมากแฟนคลับเขาเยอะแบบมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะนึกออกไหมคะมันจะแตกต่างจากคนอื่นอะแล้วเวลามาเราจะเห็นถึงความเหนียวแน่นอะแต่ก็อย่างที่เราคงไม่แปลกใจอะว่ามันเจอกันแล้วก็เหมือนคุยกันแบบเฮ้ยฮะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนคนที่มีฟอร์มอะไรอะค่ะคือเขาเป็นคนหนึ่งที่น่ารักมากที่แบบมันไม่ได้เจอง่ายๆในวงการบันเทิงนะพูดกันตรงๆค่ะวันนี้พี่เชียร์ได้มีโอกาสบอกอะไรพี่อ๋อมโอ้คือเชียร์ก็ได้แต่เอ้ยคือเมื่อกี้ที่พูดก็พักผ่อนนะพี่นะพักผ่อนเพราะว่าการที่เราได้เจอโลกที่มันตั้งรับกันไม่ทันอย่างเงี้ยแล้วมันไม่รู้อ่ะพูดตรงโรคนี้มันไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะอยู่จะรอดหรือจะไปเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเชียร์ก็ไม่รู้ว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะภาวะจิตใจหรืออะไรในการที่เราต้องต่อสู้กับความที่แบบเฮ้ยเราต้องอยู่เราต้องรอดนะกับโลกที่มันไม่แน่นอนเลยมันเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นกําลังใจพี่เค้าเพราะพี่เค้าเป็นคนนึงที่เพื่อนรักเยอะมากนะคะแล้วก็แฟนคลับรักเยอะมากรวมถึงแบบใครได้ร่วมงานกับเค้าได้เจอเค้ารักเค้าทุกคนแหละวันนี้คือก็ได้แต่บอกให้เค้าแบบโอเคพักผ่อนพี่แบบหลับให้สบายได้พูดอะไรกับแม่คุณพ่อโอ๊ยจริงๆที่แบบรู้สึกขึ้นมาเนี่ยคือเมื่อกี้แบบพอมาถึงเข้าไปหาแม่ก่อนค่ะเข้าไปหาแม่บอกเออมาให้กำลังใจนะคะแม่เพราะว่ามันคงเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากของครอบครัวค่ะแล้วก็ได้เห็นถึงความพยายามสู้ของครอบครัวมันไม่มีใครพร้อมหรอกกับการจากไปอะค่ะแต่ว่าก็ได้แต่ให้กำลังใจก็บีบมือให้กำลังใจคุณแม่เขาค่ะแบบหนูตั้งใจให้กำลังใจแม่นะอยากมาหาอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาหลายคนก็บอกพี่ของเขาคือสู้โลกตรงนี้มาด้วยโอ้โหเอาจริงนะเชียร์ขนาดแค่ผ่าเข่าอะทุกคนแค่เราทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมอะเหมือนจะลุกจะเดินจะเนี่ยจะนั่งแบบนั่งลงไปลุกขึ้นมาด้วยขาเดียวทำยังไม่ได้อะใจยังรู้สึกแย่มากเลยอะแล้วกับพี่อ๋อมเองที่แบบภาวะของโลกมันแรงกว่าเราเยอะมากเราไม่รู้เลยว่าแบบเขาอยู่กับการต่อสู้อะไรในใจในตัวเขาบ้างมันทรมานใจอะค่ะก็เลยถึงแบบเมื่อกี้สิ่งที่ได้จะบอกแบบคำเดียวชัดๆเลยก็แบบพักผ่อนพี่พักผ่อนประมาณนี้ขอบคุณค่ะขออินเสิร์ตกันนะคะเนี่ยนะขาดทั้งรายจะต้องตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเพราะชีวิตมีความตายเป็น